ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่24เมษายนพุทธศักราช2559พวกเราก็ได้ฟังธรรมะภาคเช้าเป็นหนึ่งรอบรอบนี้เป็นรอบบ่ายเรื่องที่จะได้บรรยายในวันนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษปรารภที่คุณโยมได้นำเอาความคิดเห็นของเยาวชนที่เกิดในประเทศอเมริกามาปรารภกันว่าพุทธศาสนานั้นเน้นด้านนามธรรมมากกว่ารูปธรรมหรือสิ่งที่เด็กๆ เห็นปู่ย่าตายายหรือคุณแม่คุณพ่อกระทำก็เห็นแค่สวดมนต์ทำสมาธิเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นเรื่องการปรารภแต่ทีนี้เรื่องการเผยแผ่ธรรมในสหรัฐอเมริกาที่ดีที่สุดแล้วคนที่จะทำได้ดีไม่ใช่พระนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าที่ได้ดูแลลูกหลานที่นี่นั่นเองทีนี้การทำงานต้องประสานกันคือคุณปู่คุณย่าเนี่ยเก่งสองวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมไทยดีฐานดีแล้วก็มหาพระพระนี่ก็ธรรมะดีวัฒนธรรมไทยดีแต่ภาษาสื่อไม่ดีแล้วก็หาโอกาสที่จะสื่อกับเด็กที่นี่ก็ยากงั้นสิ่งที่พระควรทำที่สุดง่ายสุดก็คือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาวัดแล้วศึกษาธรรมกันให้แน่นแล้วต่อไปเมื่อมีปรากฏการณ์อะไรเมื่อเรามีหลักธรรมที่แน่นก็สามารถนำออกไปประยุกต์ตอบปัญหาต่างๆซึ่งจะไม่ไกลไปจากหลักธรรมนั้นซึ่งคิดว่าการเป็นธรรมทูตนั้นพระพุทธองค์ได้กระจายทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นญาติโยมที่เรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกานั้นก็ได้รับเกียรติจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นนักเผยแผ่เหมือนกันในทัศนะของอาตมาโดยเฉพาะในอเมริกาด้านภาษาก็ตามด้านวัฒนธรรมก็ตามหรือธรรมะก็ตามพ่อแม่ที่ตั้งใจทำจะทำได้ดีกว่าพระทำอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวัดต้องทำหน้าที่ส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกก่อนเป็นแหล่งข้อมูลทางธรรมะที่ถูกต้องทีนี้ตอบปัญหาประเด็นแรกซะก่อนว่าพระพุทธศาสนานั้นจะเน้นนามธรรมหรือไม่ตามที่เราเห็นภาพโดยทั่วไปการสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรต่างๆคำตอบที่แท้จริงก็คือหมายความว่าถูกส่วนเดียวนะเพราะว่าแท้จริงแล้วพุทธศาสนาพูดสองส่วนเท่าๆกันคือนามกับรูปนามกับรูปนะแต่ส่วนใหญ่คนจะมองเห็นว่าเป็นเรื่องนามธรรมทีนี้ก่อนที่จะไปสู่รูปธรรมนามธรรมนั้นก็ต้องทำคำจำกัดความซะก่อนว่ารูปธรรมหมายถึงอะไรนามธรรมหมายถึงอะไรรูปธรรมหมายถึงสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถที่จะสัมผัสได้ครบเครื่องส่วนนี้เรียกว่ารูปธรรมทีนี้ก็ไล่ไปตามหลักธรรมนั่นแหละก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตัวนี้เป็นรูปธรรมแต่ถ้าเป็นธรรมารมณ์นี่เป็นนามธรรมรูปนามก็อยู่ในนั้นนั้นสิ่งที่ตาเห็นเป็นรูปธรรมหูฟังได้เป็นรูปธรรมจมูกดมกลิ่นได้ถึงมองกลิ่นไม่เห็นเนี่ยแต่มันมีตัวที่ประสาทไปสัมผัสได้เราก็เรียกว่าเป็นรูปธรรม
ลิ้นลิ้มรสนะลิ้นกับรสรสเนี่ยก็เป็นรูปธรรมเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเพราะว่ามันสามารถลิ้มได้ด้วยประสาทประสาทส่วนต่างๆรับได้นะกายถูกต้องโผฏฐัพพะโซฟาเก้าอี้อากาศตัวนี้เป็นรูปธรรมอากาศนี่ก็เป็นรูปธรรมนะเนี่ยที่อาตมาว่าหนาวเนี่ยเป็นรูปธรรมเพราะมันสามารถเข้ามาสัมผัสกับกายปสาทะต้องเรียกภาษาบาลีว่างั้นก็คือประสาททางกายรับได้ทีนี้ที่อาตมาใส่ว่าใจด้วยก็คือใจนี่แหละจะเป็นตัวรับรู้ทางส่วนต่างๆที่จะไปรู้รูปธรรมได้ทีนี้ถ้าไม่มีใจเช่นเราจะไปรดน้ำศพเนี่ยที่เขาบอกว่ามีท่านขุนคนหนึ่งเนี่ยก็มีเวลาเสียชีวิตก็รดน้ำศพอยู่เนี่ยภรรยาหลวงนี่ก็ถือขันให้คนรดกันเป็นแถวเราก็รับภรรยาน้อยโผล่เรื่อยๆมารดกันแล้วพอรดเสร็จภรรยาหลวงก็เลยรถคนสุดท้ายอธิษฐานเยอะนะแล้วก็ขันโขกหัวทีหนึ่งเพราะจะอีแก่ติดภัยเยอะนะแกคือมาโผล่ตอนตายมาเพียบเลยเด็กเล็กเด็กน้อยอันนี้ก็หมายความว่าโดนโขกกับขันก็ไม่รู้แล้วเพราะไม่มีจิตฉะนั้นถ้าไม่มีจิตจะไปรับรู้รูปธรรมไม่ได้ขันรูปธรรมก็คือสิ่งที่สามารถรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจครบเครื่องแต่นี้ถ้าเป็นนามธรรมถ้าเป็นนามธรรมจะรู้ได้ด้วยใจเพียงอย่างเดียวประสาทด้านอื่นจะไม่รู้เลยหมายความว่าไม่สามารถสัมผัสได้เช่นเราจะได้ยินเพลงที่บอกฉันรักเธอเท่าฟ้าเนี่ยก็ว่าไปงั้นแต่เราจะเอามาชั่งได้มั้ยขึ้นตาชั่งได้มั้ยแรกพบกัน5วันแรกขึ้นตาชั่งได้มั้ยว่ากี่กิโลกรัมผ่านไป7ปีเหลือกี่กิโลกรัมเนี่ยเพราะเป็นนามธรรมความเกลียดก็เหมือนกันปี49เราเกลียดคนคนหนึ่งกี่กิโลกรัมวันนี้เหลือกี่กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นกันก็ไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่ามันเป็นนามธรรมรักโกรธเกลียดชอบต่างๆเนี่ยที่เรียกว่านามธรรมนามธรรม ฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงชัดเจนว่ากล่าวถึงทั้งรูปธรรมและนามธรรมนี่เอาหลักก่อนเลยทีนี้หลักโยมดูตรงไหนก็ดูตรงอารมณ์6อะอารมณ์6ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้5และบวกภายในคือธรรมารมณ์ตรงนี้เราเรียกว่าอารมณ์ทั้ง6อารมณ์คือสิ่งอะไรอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้รู้ทางไหนก็รู้ทางตาไปรู้รูปเรียกว่ารูปารมณ์นะรูปารมณ์หูไปฟังเสียงเสียงภาษาบาลีว่าสัทธะเรียกว่าสัทธารมณ์จมูกไปดมกลิ่นกลิ่นเรียกว่าคันธารมณ์ลิ้นลิ้มรสรสก็เรียกว่ารสารมณ์รสบวกกับอารมณ์และโผฏฐัพพะก็คือสิ่งที่เราไปสัมผัสด้วยกายประสาทตอนนี้ก็พูดภาษาพระได้แล้วโยมเข้าวัดหลายปีพอต่อมาพูดกายประสาทะเนี่ยโยมก็ต้องแปลทันทีว่าหนาวร้อนอ่อนแข็งนะสามารถได้เลยเนี่ยสัมผัสตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นรูปธรรมนะทีนี้ส่วนสุดท้ายโผฏฐัพพะกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ก็คือหมายความว่าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จิตนั้นระลึกได้แล้วเก็บไว้ในประสาทะต่างๆของกายซึ่งรวมทั้งสมองนี่แหละซึ่งตัวนี้คือคำว่าประสาทะเนี่ยภาษาบาลีมีมา 2,000 กว่าปีก็คือพวกเมนทัลทั้งหลายเนี่ย
ซึ่งมีมากมายเหลือเกินแต่ส่วนต่างๆแต่เรียกคำว่าภาษาทะอย่างเดียวเนี่ยเป็นภาษาบาลีเลยมีมาเลยก็ที่เราแปลว่าประสาทเนี่ยประสาทฉะนั้นจะเก็บในส่วนใดของสมองต่างๆก็ว่ากันไปแต่เราเรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยฉะนั้นโยมก็เก็บรูปเก็บเสียงเก็บกลิ่นเก็บรสเก็บโผฏฐัพพะเก็บธรรมารมณ์ทีนี้ธรรมารมณ์ตัวเนี้ยเช่นยกตัวอย่างโยมจบมัธยมโรงเรียนไหนเนี่ยโยมไม่ต้องตอบพอพูดปั๊บโยมนึกออกเลยใช่ไหมตอนสมัยเรียนมัธยมหรือว่ามีคนคนหนึ่งวันนั้นที่มาทำบุญบอกว่าโยมหมุยเป็นนักศึกษารุ่นพี่ที่สวยที่สุดว่างั้นนะชื่อโยมอะไรวันนั้นมาประกาศก้องห้องเนี่ยโยมสุชาดาอย่างเงี้ยที่จริงพูดเรื่องธรรมารมณ์ใช่ไหมบอกสมัยเป็นนักศึกษาพยาบาลนะที่สวยที่สุดเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้แหละก็คือเอาตัวธรรมารมณ์เนี่ยมาเล่าให้ฟังหรือบอกว่าสมัยเป็นนักศึกษาเคยไปกินข้าวหมูแดงที่ร้านนั้นอร่อยอร่อยอย่างนี้เป็นต้นเพื่อต่อมาเป็นนักศึกษามจร.เคยฉันก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ข้างกระทรวงให้ตำอร่อยอร่อยจำได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมารมณ์เรียนหนังสืออยู่วัดชนประทานขากลับเรากลับรถ33สาย33สมุทรปราการแล้วก็ไปวัดชนไปปทุมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีของแถมบ่อยครั้งเขาเห็นว่าเป็นพระเขาก็เลยให้ไปลงปากเกร็ดแต่ไม่ยังลงหน้าวัดชนประทานเขาอยากได้บุญก่อนไปเถอะมันแถมอันนี้ก็เล่าโยมได้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะมาพร้อมหมดซึ่งเราเรียกกันว่าธรรมารมณ์นะตรงนั้นฉะนั้นที่เตตมากำลังเล่าตัวนี้เริ่มเป็นนามธรรมแต่ว่าเก็บกวาดสิ่งทั้งหมดซึ่งเป็นรูปธรรมเนี่ยเก็บไว้ในนามธรรมด้วยฉะนั้นตอบปัญหาแรกของโยมว่าพุทธศาสนานั้นเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมไม่ได้เป็นเพียงรูปธรรมอย่างเดียวแล้วเอาแววมานามธรรมน้อยสุดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นกินเข้าไปตั้ง5ที่เป็นรูป5 1เป็น5แล้วก็ที่1ก็คือเป็นนามอ้าวทีนี้เพื่อให้เข้าประเด็นตรงๆก็คือว่าโยก็สวดทำวัดเช้ากันไปแล้วก็คือขันห้านี่แหละเอามาศึกษาดีที่สุดมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าก็คือคุณภาพชีวิตทั้งห้ากองเนี่ยมาผสมผสานกันภาษาใกล้วัดก็เรามาทำปัจจยาการคืออาศัยซึ่งกันและกันหรือพูดสั้นอีกทฤษฎีหนึ่งเรียกว่ามาอิทัปปัจจยตากันอาศัยซึ่งกันและกันแต่ทั้งโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาตมาใช้คำว่าคุณภาพชีวิต quality of life กันและกันทีนี้มาดูทีละตัวในส่วนที่เป็นรูปในส่วนที่เป็นรูปที่สัมผัสได้เลยก็ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมตอนนี้เป็นรูปธาตุดินก็เอามือจับหัวก็เจอแล้วธาตุน้ำอันน้ำลายก็เจอแล้วธาตุไฟดูซิกี่องศาตอนนี้พยาบาลจะวัดทันทีเลยใช่ไหมน่าจะอยู่ที่31องศาเซนเซียสพอไปได้ใช่ไหมฮะ37ใช่ไหมฮะ37นี่แสดงว่าโยมไม่ได้หลับ37ถ้า42เริ่มแล้วเริ่มนะอันนี้ก็เนี่ยวัดธาตุไฟนะอุณหภูมิเนี่ยคือไฟอุณหภูมิเลยว่าร้อนภูมิก็คือว่าฐานแห่งความร้อนอยู่ตรงไหนก็วัดอุณหภูมิมาเจอวัดความร้อนเลยเพราะอะไรว่าจะเป็นไข้หรือเปล่าใช่ไหมครับต้องวัดกันก่อนเนี่ย
ธาตุไฟส่วนธาตุลมง่ายๆก็คือลมขึ้นเบื้องสูงลมลงเบื้องต่ำหายใจเข้าหายใจออกตัวนี้เรียกว่าธาตุลมตัวนี้คือรูปอย่างนี้คือรูป ในขันธ์ห้าทีนี้อธิบายต่อไปเวทนาทีนี้โยมก็ต้องดูความจริงของชีวิตเลยต่อไปเป็นเรื่องนามแล้วรูปเสร็จแล้วต่อไปนามนามก็คือเวทนาเวทนาก็หมายความว่าความรู้สึกชอบชังหรือเฉยง่ายๆเลยชอบชังเฉยเวลาเราพูดอะไรสักคำหนึ่งหรือร้องเพลงสักเพลงหนึ่งก็ได้ก็จะมีคนอยู่สามพวกคนแรกก็คือชอบสุดๆตบมือเกลียวกราวใช่ไหมอีกคนหนึ่งบอกฟังไม่ได้เลยเสียงมันเกะกะไงชอบคนอีกคนหนึ่งเฉยๆไงก็ได้ คือยังไม่ไปแรงสภาพคุณภาพตัวนี้เราเรียกว่าเวทนาซึ่งมีทุกคนนะตัวนี้เป็นนามนะเวทนาเนี่ยเป็นนามชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นนามนะหรือเฉยๆโยมก็อาจจะได้ยินฉะนั้นเวลาที่นักปราชญ์เขาสอนธรรมะเนี่ยเขาให้ปลงซะเวลาเราทำสิ่งใดอย่าไปหวังมันก็จะมีคนสามพวกเสมอชอบแล้วก็ชังแล้วก็เฉยเฉยกลางๆยังไงก็ได้จะอยู่ประมาณสามเนี่ยมีสมัยหนึ่งที่เขาเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเรียกว่าไทยเฉยใช่ไหมไทยเฉยเลยพวกโลกสวยอีกอย่างหนึ่งโดนว่าใหญ่เลยใช่ไหมไม่ขยับเนื้อขยับตัวที่ตอนนี้อาตมาอยู่ในพวกพระเฉยเพราะตอนนี้เขาเคลื่อนไหวซ้ายขวาเนี่ยบนไทยพระสงฆ์เนี่ยต้องจัดพวกเลยอยู่พวกไหนไม่อยู่พวกไหนอาตมาไม่เข้าพวกไหนรอสวดอย่างเดียว พวกไหนตายก็บอกมา ใช่ไหมเราจะต้องมีพระทั้งสวดแล้วศพไม่สะดุ้งอยู่บ้าง ใช่ไหมครับนี่ถ้าสมมติว่าเกิดพระไม่ดีไม่สวดศพดีนายไม่เอา ไม่สวด ยุ่งเลยฉะนั้นเราจะอยู่แบบเงียบๆฉะนั้นว่าผีก็ไม่รู้จักไปสวดไม่เถียงก็ยังชวนหน่อย นี่เวทนาเนี่ยเวทนาชอบจังเฉยฉะนั้นเวลาที่เราทำงานกับมนุษย์เอาง่ายๆเวลาทำงานกับมนุษย์เวทนาก็มีแค่นี้ชอบจังเฉยชอบจังเฉยทีนี้ถ้าไม่หวังก็เขาชอบก็เสร็จไปเขาชังก็เสร็จไปเขาเฉยก็เสร็จไปหนึ่งเวทนานะคุณภาพนำมาทำตัวที่สองต่อไปสัญญาความจำได้หมายรู้สัญญาสมปรดีหรือความจำได้หมายรู้ความจดจำต่างๆแต่เนี้ยเราไม่สามารถจะพูดได้ว่ามันเป็นนามเพียวถ้าพูดธรรมะแท้ๆมันต้องทำงานร่วมกันกับรูปและนามถ้าหน่วยความจำของสมองไม่พรีเซนต์ความจำนั้นก็ล่องลอยเพราะนั้นจะต้องอาศัยพรีเซนเตชันของหน่วยความจำตรงนั้นด้วยในสมองเนี่ยทีนี้อันนั้นมันละเอียดไปแต่ทีนี้เอาคนเป็นอัมพาตอยากจะยกมือขึ้นตักข้าวใช่ไหมจิตคิดใช่ไหมนามสั่งแต่รูปไม่ไปก็มีฉะนั้นเวลาเราเห็นคนเป็นอัมพาตเนี่ยคือศึกษาเรื่องนามรูปชัดเจนอยากจะยกมือขึ้นทานอาหารแต่ว่ามันยกไม่ได้เนี่ยมีอาจารย์อะไรนะเพิ่งเสียชีวิตไปท่านเป็นอัมพาตเหมือนกันกับผลใช่ไหมจำพลทองบุญนุ่มครับเนี่ยท่านพวกนี้รู้สึกซีกเดียวหรือทั้งสองมือจะข้างล่างด้วยแต่ที่ท่านเองก็ไม่ยอมแพ้เจริญกรรมฐานจนกลายเป็นคนพิการที่สอนธรรมะได้ดีคือนั้นตัวรู้แบบที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยคือข้างล่างไม่รู้แต่ข้างบนรู้ก็เอาตัวรู้ตัวเนี้ยทำประโยชน์ให้ชีวิตที่เหลือท่อนเดียวแล้วก็เมื่อวานรู้สึกเสียไปอย่างสงบ
ลูกศิษย์ท่านไพศาลไปเยี่ยมก่อนหน้านั้นคืนก่อนเนี่ยแล้วท่านพูดเสมอว่าท่านคืออุปกรณ์การเรียนธรรมะชนิดหนึ่งก็คือให้คนเขามาดูว่าแม้จะมีครึ่งเดียวเป็นอัมพาตแต่ก็ยังปฏิบัติธรรมได้อย่างดีถ้าจับทางถูกคือไปพัฒนาตัวรู้ฉะนั้นความจำได้หมายรู้ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ละเอียดลงไปถ้าหมายความว่ามันเป็นโรคอะไรนะอัลไซเมอร์ใช่ไหมฮะอัลไซเมอร์จริงๆแล้วเนี่ยสัญญามันยังมีแต่ว่ามันไม่มีตัวแสดงเฉยๆว่าจะไปแสดงอะไรแล้วในหน่วยนั้นก็สัญญาก็ค่อยเหลือน้อยเต็มทนมันมีนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงออกมาให้น่ะมันไม่มีมันเหมือนมีไฟอะเวลาโยมมีไฟรถยนต์บางทีมันเสียมันก็ติดอย่างไม่เต็มร้อยอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็คือสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ทำงานระหว่างรูปกับนามเนี่ยแต่ถือว่าเป็นนามตัวหนึ่งเมื่อการสัญญาสังขารในขันห้าชัดเจนแปลว่าความคิดนะความคิดหรือพูดภาษาวัดเพียวๆก็ปรุงแต่งอันนี้จะเป็นภาษาวัดละถ้าเป็นภาษาบ้านก็คือคิดมากใช่ไหมเราบอกเพื่อนๆใช่ไหมอย่าคิดมากไปเนี่ยถ้าพูดภาษาพระเต็มๆบอกว่าอย่าปรุงมากถ้าเป็นภาษาโลกก็ใช้ได้โยงกันว่าอย่าคิดมากเนี่ยคิดมากแล้วมันก็เพิ่มขึ้นแล้วมันเหน็ดเหนื่อยทางใจนั่นเองถ้าคิดมากคนคิดมากถึงกับนอนไม่หลับใช่ไหมคิดดีก็นอนไม่หลับคิดไม่ดีก็นอนไม่หลับอันไปทั้งสองด้านคิดดีเนี่ยคิดมากๆเนี่ยนอนไม่หลับเอาเหมือนกันแล้วคิดไม่ดีมันก็นอนไม่หลับเอาเหมือนกันแปลว่าการคิดมากเนี่ยมันเป็นกลางๆอย่างไม่ดีไม่ชั่วแต่อาการเดียวกันคือเอาเซตไม่หลับเหมือนกันนั่นนี่คือความปรารถนาดีก็ใช่ฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือระงับความคิดเสียเนี่ยเวลาโยมไปงานชักบังสกุลเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากตรงนี้เตสังวูปสโมสุโขเนี่ยการระงับความคิดปรุงแต่งเสียได้เป็นสุขเป็นสุขท่อนสุดท้ายนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นการบอกธรรมะเลยระงับความคิดมากเสียได้เป็นสุขตัวนี้คือคุณภาพชีวิตอีกตัวหนึ่งในส่วนนามธรรมที่เรียกว่าสังขารทีนี้ต่อไปวิญญาณวิญญาณก็คือจิตที่ทำหน้าที่ไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจตรงนี้วิญญาณคือการรับรู้เป็นนามธรรมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทั้งรูปทั้งนามเหมือนกันเพราะวิญญาณต้องอาศัยปัจจัยอื่นวิญญาณเกิดเองไม่ได้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าวิญญาณเหมือนไฟเช่นไฟฟางไฟใบไม้แห้งไฟใบไม้ไฟที่ไม้คือจะต้องไปอาศัยวิญญาณเกิดเองไม่ได้ทีนี้วิญญาณเนี่ยพูดภาษาธรรมะอีกให้เต็มว่าจะต้องเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็เรียกชื่อไปตามนั้นเหมือนว่าไฟไม้ฟางไฟไม้หรือว่าไฟใบไม้แห้งเพราะนั้นวิญญาณที่เกิดที่ตาก็เรียกจักขุวิญญาณถ้าเรียกให้เต็มยศเนี่ยจะพูดวิญญาณเฉยไม่ได้ต้องว่าจักขุวิญญาณนะเกิดทางตาโสตวิญญาณไปทางหูคานะวิญญาณไปทางจมูกชิวหาวิญญาณเกิดที่ลิ้นกายะวิญญาณเกิดที่กายแล้วก็มโนวิญญาณเกิดที่ใจทีนี้มโนวิญญาณเกิดที่ใจโยมไปทดลองได้ใช้ผ้าคลุมหัวให้หมดแล้วยังรู้เรื่องไหมยังรู้ใช่ไหมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นำขึ้นมาคิดแล้วก็คิดได้เป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละตรงนี้เรียกว่า
วิญญาณยังอยู่ข้างในขนาดปิดหมดแล้วเนี่ยในส่วนที่เรียกว่าเป็นมโนวิญญาณนะมโนวิญญาณจะอยู่ตรงนั้นเวลาปิดเสร็จแล้วมันก็ทำงานทางใจเช่นวันนี้ไปวัดมาเป็นยังไงบ้างได้ไปพบอันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ว่าบางอย่างไปวัดมาแล้วปล่อยวางเลยก็มีแต่ไปวัดแล้วอาจจะติดใจเย็นตะโวก็ได้จะไปคิดต่อได้นี่เดี๋ยวงานหน้าเอาอีกอย่างนี้ก็ไปใช่ไหมเกิดสุขเวทนาขึ้นแต่ว่าบางคนก็วันนี้เหนื่อยก็ดับหมดเลยดับวิญญาณหลับไปเลยวิญญาณก็ยุติการทำงานอันนี้เป็นภาษาธรรมแท้ๆเลยนะแต่ถ้ามันเป็นภาษาพราหมณ์เมื่อก่อนวิญญาณมันไม่ตายข้อแตกต่างตรงนี้เขาบอกมันอยู่ตลอดแต่ถ้าเป็นภาษาพุทธแต่วิญญาณเกิดเป็นครั้งแล้วก็ดับเป็นครั้งอันนี้เป็นภาษาพุทธแท้ข้อแตกต่างแต่ว่าถ้ามันเป็นของพราหมณ์ก็คือแบบที่เราอวยพรกันอยู่เนี่ยพรามเต็มๆขอดวงวิญญาณของคนนั้นคนนี้จงไปสู่สุคติภพขอดวงวิญญาณของโยมบรรหารจงไปสู่สุคติหรือสิงสถิตอยู่ที่ต้นมะนาวอะไรก็ว่าไปอันนี้คำนี้คืออวยพรกันแบบพรามนะเนี่ยเพราะมันถือว่าวิญญาณมันเป็นอมตะแต่ถ้าเป็นพุทธวิญญาณก็ต้องเกิดจากนามรูปที่ทำงานกันตาเจอรูปจึงจะเกิดวิญญาณหูไปเจอเสียงเกิดวิญญาณจมูกเจอกลิ่นได้เกิดวิญญาณฉะนั้นวิญญาณเด็กมักจะถามนะไปสอนนักเรียนนะปัญหาหนึ่งหลวงพ่อวิญญาณมีจริงไหมที่พอตอบตาหูจมูกลิ้นกระใจใครก็คือไม่เข้าทางกับที่เขารู้ใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดเรื่องผีโอ้โหตอนนี้แหละเริ่มเชื่อแต่พอวิญญาณพูดเนี่ยงงๆไม่ใช่ไม่ใช่บางที่เราทำไม่รู้เด็กก็พยายามจะดึงเราไปตรงนั้นนะก็ทราบอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเจตพูดหรือโซลหรืออะไรต่างเนี่ยแบบทั่วไปแต่ของพุทธที่ว่าต่างกันเนี่ยที่ไม่มีศาสนาไหนสอนก็บอกว่าวิญญาณเนี่ยมีเกิดแล้วก็มีดับมีเกิดแล้วก็จะไม่ไปเกิดที่อื่นอ่ะก็เกิดที่ตาเห็นรูปที่หูฟังเสียงที่จมูกดมกลิ่นที่ลิ้นลิ้มรสที่กายถูกต้องโผฏฐัพพะที่จิตรับธรรมารมณ์เกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วเกิดแล้วดับแล้วนี่ก็คือวิญญาณทีนี้ประเด็นต่อไปทั้งนามทั้งรูปมีจริงหรือไม่พูดถึงความจริงหรือจินตนาการถ้าเราศึกษาเรื่องขันธ์5จะจริงทั้งหมดไม่มีจินตนาการเนี่ยถ้าเราเอาขันธ์5มาตั้งเวลาศึกษาเนี่ยทั้งรูปและนามก็จะเป็นความจริงที่เรียกว่า an absolute truth ไปเลยเป็นผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้ก็อยู่ในส่วนรูปมีจริงชอบชังมีจริงความจำได้หมายรู้มีจริงการปรุงแต่งมีจริงการปรุงแต่งนี่มีจริงแล้วก็วิญญาณมีจริงเพราะทำงานอยู่ตลอดเวลาก็เป็นนั้นว่าที่เรียกว่าพิสูจน์ได้ก็คืออย่างเงี้ยยกขันธ์5ขึ้นมาว่ามีทั้งรูปและมีทั้งนามทีนี้ต่อไปก็ขยับไปอีกคำหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรทีนี้ตกลงเราเรียนเรื่องขันธ์5ว่ามันเป็นธรรมะข้อหนึ่งการปฏิบัติธรรมก็คือการทำให้รูปและนามไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นตรงนั้นคือการปฏิบัติธรรมให้รูปปกติให้นามปกติคือมีอยู่ทั้งรูปทั้งนามแต่การปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เกิดความปกติเช่นการปฏิบัติศีลเช่นมีไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อที่จะให้ขันธ์5เนี่ยหรือว่าชีวิตเนี่ยหรือรูปและนามเนี่ยมีความปกติสูงสุดสูงเท่าไหร่ยิ่งดีท่านจึงเรียกว่าศีลเพราะฉะนั้น
ถ้าเราฟอลโล่ตามศีลก็ไม่ปล่อยให้รูปนี้ไปกระทบใครแรงจนกระทั่งทำให้เขาตายแล้วระหว่างรูปนี้อย่าไปกระทบใครแรงหรือทำให้เขาเจ็บหรือถึงตายอ้าวอันนี้เป็นธรรมะล้วนๆออกนอกภาษาสังคมไปแล้วคือไม่ฆ่านั่นเองใช่ไหมไม่ฆ่าก็หมายความว่าไม่เอารูปนี้ไปกระทบรูปอื่นจะหัวล้างข้างแตกเขาให้ระวังรูปให้ดีอย่าไปกระทบกระทั่งรูปอื่นเพราะนั้นให้รูปนี้อยู่กันได้อย่าไปกระทบกระทั่งในคำว่าเบียดเบียนหรือฆ่าหรือทำร้ายก็สุดแล้วแต่ตรงนี้เรียกว่าศีลแล้วขณะเดียวกันรูปนี้จะต้องมีปัจจัยเครื่องยังชีพซึ่งเราเรียกว่าทรัพย์สินจริงฮะแต่ตัวนี้ถ้าพูดถึงธรรมะล้วนๆนะคือว่ามันจะต้องมีปัจจัยเครื่องยังชีพของแต่ละรูปไปมีน้ำเป็นของตัวเองมีไฟเป็นของตัวเองมีลมเป็นของตัวเองมีอาหารเป็นของตนเองฉะนั้นการระมัดระวังรูปนี้คืออย่าไปทำลายทรัพย์สินคนอื่นด้วยขณะเดียวกันรูปมีขบวนการในการสืบพืชพันธุ์ขยายตัว อีกชนิดหนึ่งเนี่ยในการขยายตัวก็ต้องไปเคารพการขยายตัวของแต่ละชาติพันธุ์ของรูปที่มีลักษณะต่างๆอย่าไปกระทบกระทั่งเขาอีกเหมือนกันอันนี้พูดถึงตัวรูปนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปการสื่อสารรูปต้องมีการสื่อสารสื่อให้ดีอย่าให้มันชนกันสื่อแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยสันติต่อไปรูปนี้มันบริสุทธิ์เหลือเกินมาจากน้ำบริสุทธิ์ดินบริสุทธิ์ไฟลมบริสุทธิ์อย่าเอาพิษใส่เข้าไปศีลข้อ5เนี่ยชัดเจนโดยไม่ต้องอ้างถึงว่ากฎผิดศาสนาพุทธอ่ะแต่ว่ารูปตัวนี้มันตั้งอยู่ได้ก็เพราะว่าอาศัยธาตุที่บริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ยิ่งดีทีนี้ถ้าเกิดของไม่บริสุทธิ์เข้าไปมันจะไปแทงมันจะไปเกะกะมันไม่ลงตัวคำว่าแทงตัวนี้ภาษาบาลีเรียกว่าโรคะมันจะไปเสียดแทงข้างในดื่มน้ำก็มันเข้าไปแปลกๆใช่ไหมปวดท้องก็เหมือนโดนแทงดิ้นพรวดอันนั้นมันโดนเป็นโรคแล้วโรคะโรคท้องทีนี้ใส่ธาตุก็ไปบางอย่างแทนที่ลมจะอยู่ล่างขึ้นเบื้องสูงเลยปวดหัวที่ก็เริ่มปวดหัวนะนั่นน่ะไปแทงที่หัวอีกแล้วทีนี้ตกลงว่าดีไม่ดีศีล5เนี่ยรักษาสุขภาพพอเพียงเลยให้ระมัดระวังที่จะเอาอินพุตใส่เข้าไประวังหน่อยถ้าไม่บริสุทธิ์ต้องหยุดซะก่อนอันนี้พูดถึงไม่บริสุทธิ์กว้างๆคือแอลกอฮอล์นะแต่ต่อไปถ้าเราเป็นโรคความดันเนี่ยแม้กะปิก็ถือว่าพึงแว้นแล้วก็ต้องไกลพอๆก็เห็นเหล้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเมากะปิแล้วนะกินน้ำพริกเสร็จโอ้โหหน้าแดงเรียกความดัน190ถือว่าพึงแว้นเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะเป็นกลางๆยิ่งบริสุทธิ์ลึกเข้าไปอีกลึกกว่ากฎเกณฑ์ทางสังคมที่เราสมาทานศีลหน้าทั่วๆไปมันเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมคือดื่มเสร็จแล้วสติไม่ได้ไปอาละวาดต่างเนี่ยแต่ถ้าล่วงลึกเข้าไปถึงตัวธาตุตัวนี้ก็แสดงว่าเบาหวานต่างๆเนี่ยมันครอบเวอร์ได้หมดทีนี้โรคความดันโรคเบาหวานโรคอื่นซึ่งใส่ธาตุที่มันไม่ถูกกันหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าแสลงอย่าใส่ธาตุที่มันแสลงเข้าไปควรศึกษาด้วยเพราะนั้นตรงนี้มันก็อยู่ในไตรสิกขาไปเลยในการรักษาชีวิตศีลสมาธิปัญญาจะต้องมาศึกษาอย่างดีต้องมีปัญญาจะเป็นตัวชี้นำหาข้อมูลว่าบัดนี้เหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ร่างกายแบบนี้เกิดโรคะหรือจะถูกเสียดแทงขึ้นมาทันทีก็ต้องเข้าไปศึกษาทันทีแล้วว่ามีปัญญามีสมาธิคืออย่ามองข้ามนะอะไรที่มันเป็นของแสลงอย่ามองข้ามหรืออย่าประมาท
บางทีมันคล้ายๆปลงเหมือนกันกินก็ตายไม่กินก็ตายถ้ากินดีกว่าดีกว่าตายอดๆอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าปล่อยปละละเลยนะไม่ใช่ปล่อยวางอันนี้เรียกว่าปล่อยปละละเลยมันก็มีสองอย่างคำนี้ก็เหมือนที่ท่านอาจารย์ชาท่านเล่าให้ฟังว่ามีอุบาสกคนหนึ่งไปอยู่ที่กระท่อมแล้วหลังคามันเปิดฝนตกนั่งเปียกอยู่นั่นแหละไม่ยอมขึ้นไปชุนหลังคาท่านก็ถามว่าทำไมล่ะโยมนั่นน่ะฝนมันตกนะผมปล่อยวางแล้วครับอาจารย์ท่านก็เลยตอบด้วยว่านี่แหละปล่อยวางแบบควายคือไม่ได้ใช้ปัญญาคำว่าปล่อยวางก็ต้องใช้ปัญญาด้วยอ้าวมันมีอยู่สองสามเรื่องอ่ะอาจารย์ชาตอบไปดีที่ท่านจะไปตรวจสอบใช่ไหมตรวจวัดตรวจวางทีนี้นึกถึงส้วมหลุมบ้านเราอ่ะถ้าวัดเขาก็ทำเรียบร้อยหน่อยมีไม้มีไม้พาดอย่างดีแล้วเจาะรูลงไปแต่ว่าต้องสะอาดหน่อยทีนี้พอไปในกลุ่มของพระนั้นเป็นพระนักปฏิบัติที่แคร่งมากเลยก็ปรากฏว่าปลวกกินเพียบเลยดีไม่ได้นั่งแล้วจะหลุดลงไปก็เลยมาถามว่าพวกคุณนี่อยู่ยังไงเนี่ยพวกผมก็ปล่อยวางนั่นเรื่องของปลวกท่านก็เดี๋ยวก็มิดลงไปในขี้หรอกละเอียดตรงนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้หมายว่าทื่อๆนะแต่อย่าลืมต้องปฏิบัติด้วยปัญญาปล่อยวางด้วยปัญญาที่ส่วนจะอัญเชิญปลวกไปแบบไหนก็ว่ากันไปตรงนั้นจะย้ายที่จะพาไปปล่อยจะใส่อะไรเข้าไปก็ว่าไปไม่ได้จำเป็นต้องฆ่าแต่ว่าเงื่อนไขใดที่ปลวกมันไม่อยู่ก็ไปจัดการกันแล้วกันแต่ไม่ควรจะให้ปลวกกัดเดี๋ยวมันหายลงไปในน้อนนั่งถ่ายเงี้ย นี่คือความเข้าใจการทำความเข้าใจในศีลสมาธิปัญญาคือบางคนเหมือนกับปลงมันไม่ใช่ปลงแบบนั้นเราทำเต็มที่อ่ะในการบริหารชีวิตในการบริหารความเป็นอยู่ด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญาคืออยู่ได้ก็อยู่ไปบริหารไปก่อนแต่จะบอกว่าเพราะเขาโลภมันไม่ได้เหมือนมีอาจารย์วิปัสสนาที่พม่าตอนนี้ที่เก่งมากเพิ่งเสียแต่ที่โน่นขนาดอาจารย์ดังเขานี่เขาไม่ทำอะไรมากมายนะเขาเผาง่ายๆแห่มาแล้วก็พามาเผาเลย3วันโด่งดังมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศพม่าแทนท่านศรีสยาดอเนี่ยก็พามารักษาที่กรุงเทพเนี่ยทีนี้ก็มีลูกศิษย์บางคนบอกแม่เป็นอาจารย์วิปัสสนาแล้วยังกลัวตายที่จริงมันก็ไม่ได้กลัวตายหรอกแต่ท่านรักษาได้มันก็ดี ไม่ได้หมายความว่าจะยอมตายซะง่ายๆไหนๆก็ตายแล้ว ก็ลองดูก่อนสักตั้งเผื่อไม่ตายตายก็โอเคใช่ไหมแต่ถ้ามันมีเหตุปัจจัยรักษาได้ก็รักษาดูก่อนอันนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ต้องกินยากันละนะเริ่มให้มันหายไม่หายก็ตายปลงกันง่ายๆอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะในทางพุทธศาสนาก็มีเภสัชมียามีอะไรต่างๆที่เข้าไปรักษาดูแลนะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการบำรุงรักษาระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมให้ปกติทีนี้พูดถึงฝ่ายรูปธรรมก็คือรับประทานอาหารธาตุสี่ที่บริสุทธิ์เอาง่ายๆกันแล้วกันที่มันเข้ากันได้กับธาตุสี่นี้ฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันแต่ละท่านธาตุสี่ของเราที่มาจะต่างกันบางทีทานน้ำอีกแบบหนึ่งดีสำหรับคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ดีสำหรับคนหนึ่งจานน้ำทับทิมเนี่ยเขาบอกโอ้ดีมากเลยทานอาตมาทานปุ๊บติดน้ำตาลขึ้นกับ200เลยอย่างนี้เป็นต้นก็พึงระวังแล้วว่าโอเคบ่ายบ่ายแล้วน้ำทับทิมเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสังเกตดูแต่บางคนก็บอกกินปั๊บเลยลงจูดเลยอันนั้นคนนั้นก็เก็บไปกินแล้วกันฮะมันจริงเลยตรงเนี้ยอย่าไปคาดกันเลยอย่าเข้าว่าเห็นท่านว่ามันขึ้นแล้วเราไม่กินก็ไม่ได้ก็กินซะก่อนแล้วก็เจาะเลือดดูถ้า
ถ้าของโยมลงอ่ะโยมก็พาไปทานซะแต่สำหรับคนที่ขึ้นก็อย่าไปทานเพราะฉะนั้นโลกปัจจุบันธรรมะเนี่ยแล็บเนี่ยโยงกันได้ดีมากถ้าเข้าใจใช้เนี่ยไตรสิกขากับการใช้แล็บเนี่ยดีมากคือมันจริงไงจริงฝ่ายกายนี่เราหายากก็ขออาศัยแล็บแล้วเราก็ไปดูทางใจทีนี้เพราะใจก็มันจริงเหมือนกันก็อาศัยทั้งสองฝ่ายก็นำมาดูทั้งส่วนกายและส่วนจิตอย่างสมบูรณ์ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมฉะนั้นเวลาเราถามว่าพุทธศาสนาเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ศึกษาเรื่องขันธ์ 5กันให้ดีวันนี้ก็เป็นเพียงโพรสเปกตัสหรือเป็นหลักสูตรกว้างๆต่อไปเราเจาะกันอีกเช่นไปหาหนังสือพุทธธรรมท่านอาจารย์ประยุทธ์มาศึกษาคู่มือมนุษย์ท่านอาจารย์พุทธทาสไปศึกษาเติมกันแล้วมีประเด็นไหนพิเศษเอามาดิสคัสกันต่อที่โยมได้มาแปลกๆมีคำแปลกๆเพื่อที่จะเป็นกุญแจที่ไขที่สำคัญตรงนี้นะอะไรที่มันโยงได้ใครอธิบายดีเรื่องขันธ์ 5เนี่ยก็เจอหน้าแล้วอ่านหมดนะอาตมาไม่หวงนะมาเรียนวัดพุทธปัญญาไม่ห้ามอ่านหนังสือคนอื่นไปอ่านที่อื่นเพราะว่ามาเรียนกับพวก PhD นี่เขาไม่หวงเพราะเขาลอกมาจนจบ PhDเราเป็นนักลอกเขียนเองในครูไม่เอาไงก็ต้องฟุตโนตหน่อยใช่ไหมต้องเป็นนักลอกเพราะนั้นมาเรียนกับพระอาจารย์ PhD นี่ไม่ต้องห่วงแต่ว่าเน้นว่าให้เจาะลึกมีท่านอาจารย์ไหนอธิบายเรื่องนั้นลึกไปอ่านนั่นน่ะเชียร์เช่นเรื่องต่อไปเนี้ยเรื่องขันธ์ 5ยังไม่กระจ่างอันไหนเอาไปหาหนังสือพุทธธรรมก่อนในเจ้าแรงที่สุดเอาหนังสือคู่มือมนุษย์พวกนี้ตลอดถึงท่านอาจารย์ชากล่าวไว้ที่ไหนยังไงพวกนี้ที่อาตมาอ้างทั้ง3ท่านเนี่ยบ่อยๆเนี่ยหรือหลวงพ่อปัญญาอะไรเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้เขาถึงพร้อมด้วยปริยัติและปฏิบัติมันพอดีคือเขามีหลักธรรมแล้วก็ไปผ่านปฏิบัติแล้วออกมาอธิบายแต่ทีนี้บางท่านนะก็ไม่เอ่ยนามท่านก็ด้วยความเคารพเนี่ยแต่บางทีไปปฏิบัติได้สภาวะบางอย่างแล้วก็สอนเองซะเลยอย่างนี้แล้วพอสอนไปสอนมาชักผิด มันก็ไปไกลเนี่ยก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ด็อกเตอร์ไม่เคยสอนเลยนะที่นั่งวิปัสสนาไปแล้วกระดูกหายอะไรตรงนี้ก็ไม่เคยสอนจริงตรงนี้ยอมรับที่ไหนสอนหายได้เข้าไปนะวิชาถอดกระดูกไก่เนี่ยเราไม่เคยสอนก็ไม่ได้สอนจริงยอมรับเนี่ยเขาบอกอาจารย์ด็อกเตอร์ไม่สอนเนี่ยเขาไม่ได้สอนเพราะว่ามันไม่มีในตำราก็ไม่ว่ากันยอมรับเลยที่นั่งนั่งแล้วกระดูกหายทีละท่อนเดียวต้องไม่เอาหรอกเดี๋ยวลุกขึ้นแล้วหัวขึ้นไปติดเพดานไม่เอาด้วยเอาเฉพาะชีวิตธรรมดาเนี่ยเองได้อยู่แต่ฉะนั้นถ้าเลยท่านเหล่านี้ถ้าเราไปเทียบดูแล้วท่านสมบูรณ์ท่านไขกุญแจให้เราก็ไปศึกษากันต่อเรื่องรูปนามเอาให้ลึกกว่านั้นได้นะฮะเอาทีนี้15นาทีที่เหลือนี่ก็จะไปพูดถึงอีกคำหนึ่งที่เราสวดมนต์ตอนเช้านะที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมซาโนปฏิปฏิกันเลยให้ไปปฏิบัติธรรมสมธรรมานุธรรมะปฏิปฏิเนี่ยให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่งว่าทำไมตามสลาวัดเนี่ยพระก็สอนไม่พ้นสติไม่พ้นสมาธิไม่พ้นปัญญาวีอยู่แถวนี้สวดมนต์นั่งสมาธิหนักขึ้นไม่เห็นไปเอาอะไรมาสาเหตุอันนี้ก็คือว่าเพราะเป็นการจัดสรรธรรมที่สมควรแก่ธรรมนะทำไมเพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้าวัดก็คือพ้นวัยสร้างสรรค์แล้วพ้นวัยสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วแต่จะเข้าไปสู่วัยสงบเพราะฉะนั้นธรรมะชุดที่สงบเนี่ยเหมาะสำหรับการทำให้มากที่พุทธเจ้าว่าภาวิตาภาวลิกตาให้ทำให้มากสังวัตตันติอภิญญายะเพื่อความรู้สัมโพธายะเพื่อความรู้พอง
นิพพานายะเพื่อความสงบเย็นสังวัตตันติเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมฉะนั้นถ้ามาวัดกรอบจะเล็กเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยตะวันคล้อยก็จัดธรรมะที่มีความเหมาะสมแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีวัยอื่นมาด้วยจะจัดธรรมะให้อย่างไรตรงนี้ก็เข้าไปสู่คำสองคำคือหนึ่งธรรมะวิจัยะกลั่นธรรมให้สมควรธรรมะวิจัยมีเลยคำนี้อยู่ในโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยธรรมะวิจัยะวิจัยธรรมแล้วก็ต่อมาก็คือว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสองข้อทีนี้ธรรมะวิจัยะเนี่ยมันก็เราต้องวิจัยว่าวัยไหนเหมาะสำหรับข้อไหนเช่นว่าธรรมะหมวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้ไปสองวัยคือวัยต้นกับวัยกลางคนได้เลยนั่นคืออิทธิบาท4ใช้ตั้งแต่ป.1ไปถึงอายุ50หรือ60หรือก่อนเกษียณของอเมริกาเนี่ยเพราะเรียนก็ต้องใช้อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ไหมโยมก็เข้าใจกันหมดแล้วตรงนี้ฉันทะก็คือพอใจสูงสุดโยมเห็นได้ว่าถ้าพอใจอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่นั่นดึกดื่นเที่ยงคืนขอให้พอใจเถอะทำได้วิริยะมันจะตามมาเลยหลังจากที่พอใจแล้วมีโยมคนหนึ่งที่ชิคาโก้ตอนสงกรานต์ที่แล้วเคยคุยกันว่าเอาคนนั้นจะทำขนมมาขนมเก่าๆแก่ๆโบราณมาขายเอาเงินเข้าวัดกันเนี่ยคนนั้นทำอย่างคนนั้นอย่างโยมบอกว่าของโยมนี่5อย่างตมาตกใจหวดเลย5อย่างอายุ77แล้วเหมือนกันขอ5อย่างไอ้เราก็ไม่ห้ามมันนะมาได้ดีจริงๆใส่กล่องเรียบร้อยเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งเพิ่มหมดเลยเขาแกรับประกันคุณภาพ400ทำได้จริงๆจะเป็นข้าวเหนียวเหลืองข้าวเหนียวกลอยต่างๆมาเพิ่มหมดเลยของหากินยากเนี่ยฉันทะเกิดความพอใจขึ้นมาแต่เกิดความพอใจเขาก็บอกว่าถ้าไม่ช่วยเดี๋ยวอาตมาจะไม่ไปอีก จะไม่มีใครเทศให้ฟังเนี่ยมันเองมันก็มีสายใยรักจากกลุ่มนี้เยอะเหมือนกันที่นอนเนี่ยคือเขาจะทำช่วยกันทุกอย่างที่ให้อาจารย์มีความมั่นใจว่าอยู่ได้อะไรต่างเนี่ยเพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมขนาดขายของเสร็จเนี่ยก็มาฟังเทศสองการฟังหมดเลยสวดมนต์สวดพรธรรมได้หมดแต่นี่เห็นทั้งตัวฉันทะมีความพอใจพอใจได้จำวิริยะจิตตะพิมังสาจะมาหมดฉะนั้นธรรมะหมวดนี้เอาไว้ง่ายก็คือว่าตั้งแต่เด็กป.1เนี่ยไปจนถึงการสร้างชีวิตเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็แล้วแต่หรือทำงานรับจ้างสุดแล้วแต่งานอะไรธรรมะ4ข้อนี้ต้องใช้นี่สำหรับธรรมะกับการพัฒนาชีวิตแล้วจะต้องใช้อิทธิบาท4ทีนี้ถ้าสมมติว่าไปเป็นรีเซพชันหรืองานที่จะต้องต้อนรับคนต้อนรับผู้รับคนเนี่ย ก็มีอีก4ข้อตั้งแต่แอร์โฮสเตสไปจนถึงร้านอาหารก็คือ1ทานแต่ว่าการให้2ปิยวาจาเจรจาไพเราะ3อัตถจริยาแปลว่าบำเพ็ญประโยชน์4สมานัตตาแปลว่าทำตนเป็นคนสม่ำเสมอครับคือเรียกว่าไม่หยิ่งไม่อะไรเนี่ยเป็นกันเองว่างั้นนี่4ข้อนี้ทานจะเห็นได้ว่าโยมจะได้ว่าไอ้ธรรมะข้อที่สาคนมากคำว่าให้เนี่ยเช่นว่ามีของแถมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะหรือเวลาไปร้านอาหารหลายๆประเภทเห็นไหมเขาจะเอาของอะไรมาให้กินหลังๆเขาเรียกอะไรนะแอปเปิทายส์ที่ว่าเนี่ยจะมาเลยเห็นไหมถ้าของเม็กซิกันไม่เยอะหน่อยจะไม่กรอบๆแป๊บๆนี่ระวังกินเสร็จแล้วเราบอกว่าขอกลับแค่นี้มันอิ่มเลย
หรือของเกาหลีเนี่ยเหมือนกันนะเผลอๆเดี๋ยวมีรายการแบบนี้มันมีข้าวมีกิมจิมีปลามาที่จริงพอแล้วมื้อหนึ่งอะกว่าเมนูใช่ไหมอันนี้คือทานไงนี่ทานเนี่ยแต่ว่าออกพรีเซนต์มาในรูปของการประยุกต์เพราะนั้นเราจะมองเห็นนะว่าที่ไหนเขาทานดีเราเริ่มจะไปมีรายการพิเศษมีแจกมีตั้งแต่สองปิยวาจาเนี่ยปิยวาจาคือคนพูดเรียกใช่ไหมฝ่ายต้อนรับก็ต้อนรับดีต้อนรับเข้าท่าไม่ว่าจะเป็นหมอจะเป็นพยาบาลหรือจะเป็นแม่ค้าหรือแอร์โฮสเตสอะไรต่างๆอย่างอาตมามารอบที่แล้วอย่างยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องยอมรับเขาคือครั้งแรกเนี่ยอาตมาไปปริ้นออกมามันได้กรุ๊ป 4ก็คือโอ้แถวยาวมากแหละทีนี้อาตมาบอกอาตมาเป็นสมาชิกแล้วน่าจะได้กรุ๊ป 2เขาก็เรียกกุลีกุจอเขาบอกไม่สำเร็จก็ต้องกรุ๊ป 4แหละวันนี้ครับขอโทษด้วยพอมานั่งรออยู่สักชั่วโมงนะขอดูจดหมายมาแล้วทำใหม่หมดเลยกรุ๊ป 2ก็คือตามกรุ๊ป 1ไปตามพวก VIP ไปเนี่ยแต่เขาพยายามไงครั้งแรกแต่เขาบอกว่าในจุดนั้นที่เขาเคาะเนี่ยมันไม่ขึ้นในกรุ๊ป 4เนี่ยเขาบอกแมชชีนมันไม่ง่ายก็สอรี่ด้วยไว้คราวหน้าเขาว่ากันนะขนาดเขาหมดอะไรแล้วแต่คงจะทำอะไรต่อก็ได้ตรงนั้นนะพอพระอาจารย์นั่งรักระยะหนึ่งก็ลองดูมันได้ไวไฟฟรีก็เคาะดูอ้าวมาแล้วกรุ๊ป 2เรียบร้อยเราก็ไปที่ศูนย์บริการแล้วก็เปลี่ยนทำตัวใหม่เดินปืนปาดเข้าไปเลยอันนี้ก็คือบางคราวทานปิยวาจาคุยกันดีอัตถจริยาข้อนี้ก็คือผลประโยชน์ของลูกค้าที่เขารักษาอย่างดีแล้วก็สมานัตตาปฏิบัติตนแบบเป็นกันเอง เป็นกันเองไม่ลำบากภาษาอังกฤษเราไม่ดีเขาก็พยายามฟังจนรู้เรื่องกันนะ เพราะนั้นอังกฤษแม่ค้าเนี่ยสบายมากเลยเอากันจนได้จ่ายละ มีโยมคนหนึ่งเป็นชาวอะไรนะใกล้ๆยโสธรมันมีจังหวัดอะไรอีกนะอำเภอดอนตาลนะมุกดาหารวันก่อนไปเจอที่บอสตันโยมคนนั้นเนี่ยแกก็บอกว่าภาษาแกไม่ดีแต่แกส่งออก ทำส่งออกในลาวในเวียดนามในอะไรนี่ได้หมดเลยส่งแบบของคอนเทนเนอร์เยอะๆแล้วก็มาอเมริกาก็มีเรื่องขำๆมาแล้วก็มาจนถึงนะไปเจอบอสตันก็เป็นว่าก็เจอคนที่มีใจดีนะใจดีแล้วก็สื่อสารดีเนี่ยฉะนั้นธรรมะ4ข้อเนี้ยทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาเนี่ยก็หมายความว่าไม่ได้เกี่ยวกับมาวัดเลยก็อยู่ร้านอาหารก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ที่เคาน์เตอร์ก็ได้ธรรมะข้อนี้นำไปใช้ได้เรียกว่า for service ทุกชนิดกลุ่มนี้หัวข้อใหญ่อะไรเขาเรียกว่าสังฆาวัตถุครับกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มสังฆาวัตถุสังฆาวัตถุแปลว่าเครื่องผูกมัดใจสังฆาวัตถุก็คือเครื่องผูกมัดใจเครื่องมัดใจสังขารแปลว่ามัดเอาไว้สังขารวัตถุตัวนี้เขาใช้วัตถุแล้วเขาแปลว่าวิธีหรือว่าเครื่องเช่นบุญกิริยาวัตถุในเครื่องทำบุญหรือวิธีทำบุญสังขารวัตถุมากกว่าเครื่องผูกใจหรือเครื่องมัดใจมัดใจให้อยู่ด้วยกันมาว่าให้กลับไปอีกโยมเคยมีไหมเขาร้านนี้บริการเสร็จต้องกลับมาอีกพอกับที่ยงไปคอสโก้ใช่ไหมทำไมจึงไปก็เริ่มมิดทานใช่ไหมเพราะลดให้ 20% ใช่ไหมนั่นแหละมิดทานให้โยมเห็นไหมสาเหตุที่ไปแล้วทำไมไปซุปเปอร์คิงทานเหมือนกันใช่ไหมทานมันออกมาในรูปถูกเห็นได้ข่าวก็ว่าอย่างดร.บุญเลิศมาเนี่ยบอกเดี๋ยวแวะซุปเปอร์คิงก่อนมันถูกกว่าต่างโดนแต่ที่จริงพลิกก็เด็กก็เกิดทานนั่นเองอย่าเค็มอย่าแค้มอย่าอะไรเขา
เปิดให้กันบ้างแบ่งปันให้ลูกค้าบ้างนี่ก็คอนเซ็ปต์ตัวนี้คอนเซ็ปต์เรื่องการให้ทานทีนี้การให้ทานก็เป็นไงบ้างพุทธองค์ตรัสว่าทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักทัทธังมิตานิคันตติผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้จำได้เลยใช่ไหมเหมือนร้านแดนนี่แถวนี้เจอพระเนี่ยโอ้ยไปไหนสนานไม่เจอใช่ไหมเจอบ่อยเจอบ่อยไปถึงถามหาพระเลยบางทีเป็นอย่างนั้นว่าเจอกันบ่อยให้กันบ่อยยิ้มกันบ่อยใช่ไหมน่ะอันเนี้ยการให้ย่อมผูกไมตรีการให้เป็นมิตรฉะนั้นคำตอบตรงนี้หมายความว่าธรรมะก็ไม่ได้อยู่ในแดนว่าเป็นคนแก่ทั้งหมดแต่มันเป็นธรรมะของเด็กก็ได้ของวัยรุ่นก็ได้คนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้เราทีนี้ถ้าสมมุติว่าโยมจะต้องเป็นพาสเตอร์งานแต่งงานก็ต้องเลือกธรรมะเหมือนกันนะเช่นว่าแต่งงานให้เสร็จแล้วสอนวิปัสสนาไปเลยดีไหมเนี่ย ฉันแต่งงานให้เธอแล้วดูนะเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมผมก็สกปรกเล็บฟันหนังก็สกปรกอย่างนี้ใช่ไหมก็หย่ากันตรงนั้นเลยใช่ไหม ฉะนั้นถ้าชุดแต่งงานกับพระก็ต้องสอนอีกครั้งหนึ่งต้องมาแต่งงานแต่งงานก็ได้อีกชุดหนึ่งสัจจะหนึ่งสัจจะจริงใจต่อกันพอฟังได้ใช่ไหมถ้าโยมเป็นคู่บ่าวสาวใช่ไหมถึงโยมจะอาจจะลืมไปเลยก็ได้มันนานเกินไปเนี่ย แต่ว่าเราก็อยากจะให้มีคนคนนั้นจริงใจกับเราใช่ไหมสัจจะจริงใจต่อกันจริงจังกับการทำงานจริงใจกับคนไม่จริงโจ้คือรักรักเลิกเลิกนะจริงโจ้นะจริงจังจริงใจไม่จริงโจ้นะข้อที่หนึ่งสัจจะธรรมะธรรมะแปลว่าประยุกต์เข้าหากันโน้มเข้าหากันทั้งการกินการอยู่รสนิยมต่างๆยอมให้แก่กันและกันนี่เรียกว่าธรรมะนะอย่างโยมจุเรยเด็กมอชอก็สบายตรงนี้อัตตานังธรรมยันติบัณฑิตาใช่ไหมบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนอนัตตามหาวิทยาลัยจำได้ไหมถ้าไม่จำได้ต้องไปท่องแล้วใช่ไหมมันมีช้างถือคบเลิงเป็นช้างประหลาดธรรมดาช้างเจอไฟนี่มันจะวิ่งแต่มีตัวเดียวที่ถือคบเลิงอยู่เนี่ยช้างมอชอนี่เองบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนฉะนั้นในวิถีชีวิตการแต่งงานก็ถ้าได้ฝึกตนเข้าหากันเอ็ดจัดเข้าหากันในข้อนี้ใช่ไหมฮะต่อไปขันติต้องมีความอดทนนะขันติต้องมีความอดทนเพราะมันอาจจะกระทบกันเยอะอาตมาก็ไม่เคยมีประสบการณ์แต่ว่าน่าจะมีบ้างใช่ไหมครับในชีวิตคู่เนี่ยที่มันไม่ตรงกันเนี่ยคนนี้ไปทางนี้คนนี้ไปทางนี้ต่างต้องมีแล้วทำยังไงผ่านก็ต้องทนคำเดียวทนไว้ทนไว้ทนไว้ต่อไปจาคะทนแล้วต้องรีบลืมนะไอ้ที่ทนเสร็จแล้วก็รีบลืมไปนะเริ่มต้นใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาลืมหมดละนะเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่ถ้าพระสอน4ข้อนี้ก็โอเคใช่ไหมแต่งงานใหม่ๆเนี่ยนั่นแหละที่ว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไงต้องหยิบยกมาทีนี้มันมีคราวหนึ่งเนี่ยอาตมาก็หัวใจจะวายคือหลวงพ่อเนี่ยท่านเจอฝรั่งไม่ได้ไงตอนนั้นเป็นเพื่อนคุณจุไรหรือใครที่มาแต่งงานกันตอนเนี้ยฝรั่งขาวอ่ะอาตมาก็สอนธรรมะชุดเนี่ยเขาเยสกับพอเราคล้อยหลังอ่ะหลวงพ่อเรียกมานี่อยู่มัน practice meditation ก็แล้วกันคืนนี้ให้ practice เลยเราก็อดสาไม่แตะต้องท่านก็สอนฝรั่งนั่นก็เหลียวซ้ายแหลกแล้วไม่ให้ลุกด้วยตึ้งตึ้งตึ้งสงสัยสอนธรรมะผิดชุดแต่แล้วหลวงพ่อนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมอบธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นแต่งงานทีนี้แต่งงานพอจะตั้งหลักก็ต้องมีชุดใหม่ชุดที่ชุดต่อมาที่จะต้องตามมาด้วยวันแต่งงาน
คือหนึ่งอุทานะต้องขยันแต่งงานแล้วต้องขยันเพราะชีวิตจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นหมดหลังจากแต่งงานเนี่ยแต่ต้องขยันอุทานะจะนอนอยู่นิ่งๆไม่ได้สองอารักขาจะต้องเก็บทรัพย์อย่างดีพอๆกับอารักขาอารักขานี่ฟังดูในหลวงก็อารักขาประธานก็อารักขาแปลว่าหลุดยากได้ทรัพย์มาแล้วหลุดยากจะต้องดูอย่างดีต้องอารักขาอย่างดีนั่นแหละทีนี้วิธีอารักขาก็กระจายไปอีกคือหนึ่งทำยังไงกินอยู่ประจำวันต้องพอในส่วนที่หนึ่งพอกินพอใช้พออยู่ในครัวไม่ขาดเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าเครื่องดุงผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็ส่วนที่สองก็คือต้องมีการลงทุนแบบใดๆก็แล้วแต่บางคนลงทุนซื้อสวนไว้ซื้อที่ไว้ซื้ออะไรไว้ในการลงทุนหรืออาจจะลงทุนการค้ากับเพื่อนกับฝูงแล้วแต่หรือแม้แต่เติมน้ำมันไปทำงานเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในหมวดลงทุนแล้วก็หมวด3ก็คือต้องมีเซฟวิ่งนะเดี๋ยวนี้แล้วก็หมวด4ก็คือพับลิกเช่นทำบุญการกุศลอะไรแล้วแต่อันนี้หลวงพ่อปัญญาสอนว่าถ้าได้ทรัพย์แล้วแบ่งอย่างนี้ตามความจำเป็นชีวิตไม่ขาดนะทุกครั้งจะต้องมาตามไปนะเพราะว่าที่วัดชนตอนนั้นดังมากที่คนแต่งงานที่วัดกันเนี่ยคือถูกแค่เลี้ยงพระและจบเลยเลี้ยงพระฟังโอวาทหลวงพ่อทำเทปชุดหนึ่งพูดแบบนี้ตลอดแล้วพอก๊อปปี้เทปเสร็จส่งให้เอาไว้ฟังก่อนจะกัดกันท่านผู้ชมเจ้าบ่าวเจ้าสาวพูดอย่างนี้เป็นประจำก่อนจะกัดกันให้ฟังม้วนนี้ซะก่อนแต่อาจจะหลงเคี้ยวกันเบาหน่อยก็ได้อันนี้ก็อยู่ในหมวดนี้ต้องหมวดมีอีโคโนมี่นะเจนได้ว่าครอบครัวในตามมาด้วยอีโคโนมี่เลยไม่ทิ้งเลยอารักขาสัมปทาอุอากะต้องคบคนดีไว้ก่อนกัลยาณมิตรเพราะคนดีเขาจะแนะนำประโยชน์ให้บางทีคบคนดีแล้วได้งานได้การได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาแต่ถ้าไปคบคนชั่วบอกเอ้าฉลองการแต่งงานลาสเวกัสอย่างนี้เสร็จเลย วันก่อนอาตมาพาท่านโจไปคุยกับด็อกเตอร์ท่านหนึ่งท่านบอกเอาเรื่องท่านมาเทศได้แต่อย่าเอ่ยชื่อคือมักจะไปลงเรือบ่อยอีเดียมของลงเรือคือไปบ่อนที่โน่นแต่ทีนี้แกบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงมั่วนะอาจารย์ผมเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์แล้วผมมีธรรมะให้ธรรมะอะไรแกบอกว่าถ้าข้างแรมนี่จะไม่เล่นเลยข้างแรมนี่ถือศีลเลยอ่ะนี่เคล็ดลับข้างแรมถือศีลแล้วถ้าที่คำนวณมาแล้วแกเป็น PhD คณิตศาสตร์นะเรียกว่าเรียกว่าทำรายได้เยอะมากทีนี้ต่อมาก็คือว่าวันเลขที่ลงได้2แม้แต่ข้างขึ้นแล้วเนี่ยถ้าลงได้2อย่าเล่น22 12เนี่ยอย่าเล่นแล้วลงท้ายได้8นี่อย่าเล่นก็ตกลงเหลือไม่ถึง10อ่ะยอมไม่สูตรแบบนี้มั้ยใช่8ดีเนี่ยต่างกันแล้วน้องก็คำนวณมาเลยนะเนี่ยอันนี้ของจีนจีนเลขแปดแกบอกว่าถ้า18กับ28ดีไม่ไปแล้วโยมคนนี้แกก็คล้ายๆเหมือนผลประโยชน์ร่วมกันน่ะนะพอได้มาแล้วก็มาเลี้ยงพระห้ามยากนะติดสินบนแล้วอุดปากหมดทุกวัดเลยนะในทั้ง4วัดกว้านหมดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นที่รู้กันชนะมาแล้วมันก่อนได้มา 1,200 มายืนนับอยู่เนี่ยเลี้ยงแล้วไปวัดโน้นวัดนี้เลี้ยงเรียบร้อย
แต่ว่าเขามีสูตรอันนี้ก็พามาเล่าให้ฟังว่าคือไม่ได้เล่นกับอาการเหี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเล่นนี่ต้องมีสูตรบ้างนะด้วยว่าแต่ยอมอย่าไปเล่นเลยถ้าเป็นไปได้อันนี้เล่าให้ฟังว่าคนแรกนะเขาก็มีอะไรลึกซึ้งอยู่เหมือนกันไม่ต้องไปเล่นทดสอบอะไรเพราะนั้นกัลยาณมิตรานี่คือว่าก็พาขึ้นมาจากเรือเห็นความหมายกันนะต่อไปก็สมะอุอากาสะสมชีวิตานะฮะดำรงชีวีพอเหมาะดำรงชีวีพอเหมาะนี่หมายความว่าเขาก็บอกว่าจะต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายว่าง่ายๆสั้นๆดำรงชีวิตพอเหมาะพอบาลานซ์กันอย่าให้มันเกินไปนี่เป็นคำสอนแต่โบราณอันนี้ นี่ก็คืออีกหนึ่งชุดนะอุทานะอารักขาแล้วก็อารักขาทรัพย์ขนาดนี้ครอบคนดีแล้วก็ดำรงชีวิตพอเหมาะอันนี้คือธรรมะชุดครอบครัวทีนี้พอธรรมะชุดครอบครัวแล้วเนี่ยก็ดำรงชีวิตตัวนี้ใช้ได้แล้วก็ต่อมาก็มีทรัพย์สินเก็บอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่เป็นเซฟวิ่งนะที่เก็บไว้เพื่ออนาคตรัฐบาลเก็บไม่เก็บไม่รู้แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องเก็บนี่ถ้าพูดถึงธรรมะชุดนี้นะผู้ปฏิบัติธรรมมันก็คือต้องเก็บหรือโยมอาจจะทดลองพรรษานี้กันเอาปฏิบัติธรรมข้อนี้ครับจะไปเซฟแบบไหนก็ได้ลองเซฟกันดูแล้วพามาเปิดกันในศาลาเนี่ยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันส่งบาตรไปโยกแก้วส่วนมากนี่ต้องหัวให้ลื้อลูกเดียวแต่ว่าลองไปปฏิบัติกันดูแต่3เดือนปฏิบัติธรรมข้อนี้ข้ออารักสัมปทาโดยวิธีการใดๆนั้นก็สามารถจะปฏิบัติทำได้อันนี้คือชุดของการครองเรือนนี่พอชุดของการครองเรือนมีความสุขด้านกายเต็มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเสพเต็มที่แล้วต่อไปมันจะต้องเป็นแน่นทางใจทีนี้เพราะว่าเมื่ออายุเรามากขึ้นฝ่ายวัตถุเนี่ยมันก็คุณภาพลดน้อยตาที่เคยเห็นจ้าก็เริ่มที่จะผ่าตัดต้อไปสองหูแล้วอย่างนี้เป็นต้นจะดูหนังให้แจ๋วเหมือนก่อนนี่ไม่ได้แล้วหูที่ได้ยินเสียงเพราะก็ยังหาเวลาถามเนี่ยผ่าดอนผ่าดอนหาเนี่ยไปแล้วเหมือนกันเสียงทุ้มๆก็เริ่มเสียแล้วใช่ไหมจมูกเคยดมกลิ่นก็ไม่รู้เรื่องกินไปอย่างนั้นฉะนั้นพอศักยภาพต่างๆด้านวัตถุหมดถ้าไม่ฝึกจิตคุณลำบากเลยไปดูฟันก็ฟันเริ่มหักก็ทุกข์เพราะฟันทุกข์เพราะผมทุกข์ไปหมดทั้งตัวถ้าไม่เตรียมใจแล้วก็บอกโอ้ยไม่อยากแก่ไม่อยากแก่ก็ไปเข้าทางพวกรีแพร์อะไรทีนี้ใช่ไหมคนนี้มีคำตอบให้นะก็กลบๆไปอย่างนั้นน่ะกลบๆไปอย่างนั้นเองพอบอกตัวเองได้นี่แหละเลยต้องความมัมมี่มาวัดกันทีนี้พอเข้าใจไหมทีนี้ว่าทำไมมาวัดจึงชวนทำแบบนี้เพราะว่ามันประหยัดชวนมาก็สวดมนต์นี่แหละบทเดิมนี่แหละมันประหยัดนี่ไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อแผ่นใหม่มาแล้วนี่ประหยัดเงินนะประหยัดสุขภาพเดินจงกรมแทนที่จะพาไปวิ่งการกุศลค่อยๆย่องไปใช่ไหมแบบนี้มันเดินได้ทุกคนอ่ะและเดินได้ตลอดแล้วพามานั่งสมาธินั่งสมาธิประหยัดไฟใช่ไหมเราต้องปิดไฟอยู่บ้านโทรทัศน์ปิดหมดและพักสายตาเนี่ยจะพาโยมให้ตาสว่างสวยนั่งเรื่อยๆต้อเติมก็ค่อยเบาลงไปมันพักผ่อนอ่ะใช่ไหมทำให้ไม่เกิดความดันใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราไปผ่าตัดตรงตาเขาต้องวัดความดันตาใช่ไหมแต่ถ้าเราภาวนาดีๆโอ้ยมันเย็นทั้งตัวรักษาตาอีกนี่แหละพามาวัยนี้เพื่อที่จะมาต่ออายุหรือมีอายุกันอย่างมีความสุขนี่เองทีนี้หลายคนก็ถามอยู่ว่าเหมือนวัดพุทธปัญญาหรืออาตมาไปวัดพุทธธรรมเนี่ยก็ถามทำไมไม่เอาเด็กวัยรุ่นมาทำไม
ต่อไปใครจะทิ้งวัดอะไรนี่เขาก็ห่วงกันนะแบบคนบอกว่าไม่ห่วงฉันอยากมาดูแลคนแก่อย่างเดียวหนึ่งเราอายุไล่เรียกกันมันพูดกันง่ายใช่ไหมครับถ้าวัดไหนก็ทำเด็กได้ดีก็เชิญเถอะไม่ได้อิจฉาได้สยาใช่ไหมเช่นวัดไทยเยี่ยมก็เอาไปวัดไทยเถอะก็ดีแล้ววัดใหญ่มีกองทุนเยอะเอาวัดป่าเนี่ยทำเรื่องเด็กได้ก็ทำไปทีนี้เราจะอยู่สักจุดหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุเซเว่นอัพเนี่ยมากันที่นี่ใช่ไหมฮะเนี่ยมาดูมาแลกันให้ทุกอย่างมันพักมันผ่อนมันคลายต่างๆไม่ต้องปื้ดปาดอะไรแรง เอาเรื่องผ่อนคลายกันอย่างเดียวสำหรับผู้สูงอายุแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ารังเกียจคนหนุ่มสาวนะถ้ามาก็พร้อมจะสอนก็สอนธรรมะอีกชุดหนึ่งแต่ไม่ได้บอกว่ามาสวดมนต์เย็นทุกวันไม่ต้องแต่ในรุ่นโยมได้ได้แล้วเชิญมาสวดมนต์เย็นได้แล้วถ้ารีทายแล้วเนี่ยเพราะว่าหนังก็ดูหมดทุกเรื่องแล้วเหนื่อยแล้วเพลียเต็มที่ท่านนั้นก็มาเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนั่งสมาธิเสร็จเอากลับไปดูลิเกต่อได้เป็นการมาพักผ่อนง่ายเนี่ยสร้างการพักผ่อนให้ระยะหนึ่งซึ่งก็ไม่เลวเหมือนกันเพราะนั้นจุดประสงค์ที่เทตมาทำเรื่องนี้คือมันมีแรงบันดาลใจอยู่นิดเดียวปี40ไปทำวิจัยเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่สงขลาอยู่วิทยาลัยพยาบาลทีนี้พยาบาลก็นำคนแก่มาเกือบทั้งจังหวัดแล้วพามาทำไรพามาเต้นแล้วเราก็สงสารบางคนมือก็ยกไม่ขึ้นต้องเหนื่อยนะเต้นปากเต้นข้างเต้นที่อะไรคนก็เต้นออกมาเต้นอันนี้มือก็ไม่ค่อยขึ้นก็ไม่ค่อยเป็นนะแล้วบอกมันมาผิดทางซะแล้วป้าเนี่ยมันต้องนั่งซะแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้นี่ก็เลยคิดว่าถ้าทำได้ถ้าอะไรอย่างมีโอกาสเนี่ยมันก็ต้องมาทำทางธรรมกันนี่แหละในขณะที่มันต้องการความสงบความเย็นความนิ่งหรือว่าความปกติเพราะฉะนั้นมันก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อเตรียมตัวที่จะป่วยได้อย่างกล้าหาญเตรียมตัวตายแบบแซ่บๆแบบอาจารย์สมภพบอกใช่ไหมฮะแบบไม่ต้องกลัวเพราะเราสะสมบุญเต็มๆแล้วการสะสมบุญด้วยภาวนาเนี่ยมันปลอดภัยมันไม่มีผลข้างเคียงใช่ไหมตอนนี้เราตกใจกลัวธรรมกายกันแต่ทำไมไม่แห่มาที่นี่สักทีใช่ไหมก็ยังสู้ๆอยู่ใช่ไหมป้องรวยป้องรวยค้อน350,000ก็ยังสู้ใช่ไหมฮะแสดงว่าไม่กลัวจริงฉะนั้นถ้าเรามาภาวนาเนี่ยมันไม่มีผลข้างเคียงมันไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ทรัพย์สินเงินทองอะไรก็เป็นเพียงมาแชร์แต่ละอย่างที่วัดเราเนี่ยเป็นเพียงมาแชร์กันสำหรับใช้น้ำใช้ไฟใช้น้อยใช้เนี่ยร่วมกันบริจาคไว้แล้วก็มาใช้กันร่วมกันเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดคือสงบที่สุดเย็นที่สุดมากที่สุดนั่นเองฉะนั้นก็คิดว่าคงจะเป็นคำตอบให้คุณโยมที่ถามว่าพุทธศาสนาแนะนำมาทำไหมคำตอบคือรูปและนามแต่แน่นอนที่สุดละพุทธศาสนาอยากพัฒนาทั้งรูปและนามให้เป็นไปอย่างสมดุลนอกจากนี้พุทธศาสนาเหมาะกับคนแก่อย่างเดียวใช่ไหมก็เหมาะทุกวัยนั่นแหละแต่จะต้องนำธรรมะมาใช้ให้ถูกกับวัยและแน่นอนที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนั้นเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งที่ดีที่สุดในการเดินเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาเพราะผลข้างเคียงจะน้อยที่สุดอย่างสมมติเราเป็นเล่นการพนันกันถือว่าประเทศนี้ถือว่ามันเป็นการพักของคนแก่ใช่ไหมแต่เล่นไปเล่นมาก็ตาไม่ค่อยดีใช่ไหมตาอาจจะเสียก็ได้ดีไม่ดีอาจจะสโตรกกินเราก็ได้เสียเยอะๆอะไรเนี่ยไซด์เอฟเฟกต์มันมีเยอะแต่ถ้ามานั่งสมาธิไซด์เอฟเฟกต์ก็ง่วงหลับอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีอันอื่นหลับพอสมควรก็ตื่นใช่ไหมก็แก้นั่นเองไซด์เอฟเฟกต์ไม่มีอะไร
มีแต่ผ่อนคลายสบายนั่นเองเอาล่ะก็คิดว่าได้คว้าทุกประเด็นถ้ายังมีประเด็นไหนที่ยังไปไม่ถึงโยมก็ช่วยติ๊กๆมาแล้วก็บอกวันอื่นกันแล้วกันต้องช่วยๆกันสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเข้าถึงธรรมมีธรรมและธรรมคุ้มครองเป็นสุขเพราะปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ